ความหวานแนบมาเสมอกลายจัดลองโยนใจถามทางทำตัวสนิทแล้วแอบคิดกับเธออีกอย่างไม่อยากให้เธอพลาดพลั้งลืมระวังทางเข้าหัวใจโปรดเป็นช่องว่างรักษาระยะห่างเอาไว้กระดาษใกล้ไฟหัวใจใกล้ใจฉันรู้เชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขากลัวรักของเรามีอีกคนเข้ามาพันผูกไว้ใจเธอแต่ไม่เชื่อแต่ไม่ไว้ใจเขานะครับจากปุ๋ยฝ้ายครับผมเพลงแรกจากผู้ท้าชิงของเรานะครับผมเชิญพี่จิ้งหรีดขาวเลยครับโอ้โหนักร้องคนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนนี้สวยเกินไปไหมลูก สวยจนพี่อยากกลับบ้านเลยเนี่ย เดียวสูสีครับพี่หรีดครับสวยมันเป็นเรื่องของการเวลาครับ โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่หรีดการเวลาที่ทำอะไรพี่หรีดไม่ได้ไงนะครับคนอื่นพูดไม่เท่าไหร่อะค่ะครับพี่รุ่งพูดเนี่ยพี่รู้สึกเลยอะรู้สึกอะไรครับรู้สึกไม่อยากอยู่ด้วยไม่อะเขาหยอกเล่นก็หยอกเล่นตลอดอะคือเป็นคนสวยแล้วเลือกเพลงเนี่ยคือเลือกไม่ไกลตัวเลยเนื้อเสียงน่ารักมากเลยการร้องวันนี้มารู้สึกมันเพลิดเพลินฟังเขาเนี่ยคือเขาร้องได้แบบสบายสบายร้องหน้าฟังเหมือนดาราร้องเพลงก็เห็นไหมดาราที่เขาแบบรูปลักษณ์เขาสวยอยู่แล้วแล้วเขามาร้องเพลงจนเราลืมเลยว่าเฮ้ยจุดขายอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนคือมันลืมไปหมดเลยว่าข้อผิดพลาดมีไหมอะไรเงี้ยคือมันมีน้อยมากดูเพลินตานะครับเพลินตาค่ะอันนี้คือจุดที่ดีของเราเลยแต่สิ่งที่เราอยากให้เพิ่มลูกขยี้ลูกคอหรือลูกเล่นของเราเสน่ห์ของเราอยากให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแต่สิ่งที่ทำอยู่ตรงเนี้ยมันเพลิดเพลินไงน่ารักสวยรอฟังเพลงที่2จ้ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเป็นยังไงบ้างกับโชว์นี้ครับต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงสื่ออารมณ์น่ารักน่ารักนะครับน้องปุ๋ยฝ้ายเสียงใสเลยนะ
สียงใสในความใสก็มีความสว่างอยู่นะครับแล้วสื่อสารเพลงนี้ก็คือได้อารมณ์ที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับแต่อยากจะเพิ่มเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งมันจางมากเวลาหางเสียงอะไรเงี้ยรอบกายอย่างเงี้ยออกเสียงแบบไม่คล้ายไปทางสตริงเพราะกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งมันหายไปพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้นะตอนนี้นะเพราะมันยังไม่เห็นลูกที่แบบชัดๆที่แบบเอื้อนหรืออะไรที่มันคือมันน่าจะมีหนักเบาอะไรมากกว่านี้หนูลองร้องตรงยามอยู่ไกลเกรงเขาลืมกลัวสิตรงนี้ยามอยู่ไกลเกรงเขาลืมกลัวเนี่ยตรงนี้เรื่องของอักขระลูกค่ะยามอยู่ไกลเกรงต้องเป็นควบกล้ำรอเรือเกรงแก่เพลงต้องให้ละเอียดนะครับอันนี้ยังเปิดช่องว่างให้แชมป์อยู่รอดูเพลง2ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับคุณกฤตธมัสครับผมใช่เลยครับปุ้ยฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงได้ได้คือราบเรียบมากเลยคือนิ่งๆไปเรื่อยๆเลยมันเคยฟังแล้วอ้าวจบแล้วเหรอคือมันขาดจุดสะดุดนิดนึงนะคือมันคือร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันถ้ามาประกวดหรือมันต้องมีตัวทำคะแนนมันก็จะมีบางแต่ก็ไม่ได้สั่นดูอาการก็นิ่งๆมากขึ้นดูสีหน้าก็นิ่งๆเสียงก็นิ่งๆทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลยต้องเติมหน่อยเติมให้มันมีอารมณ์มีอารมณ์เหมือนมันคือความมันมีน้ำหนักมันสั้นมียาวนี่มันยาวๆไปเรื่อยๆนะเรียบๆไปนิดหนึ่งหวังว่าจะมีในเพลงที่2ครับผมขอบคุณครับผมคุณกฤตธมัสครับ